ึงเขาแผ่น2แผ่นดินแล้วครับกำลังยืนโฮลิกำลังเดินขึ้นเขาอยู่ครับดูนั่นโฮลิเห็นอาซาที่โฮลิที่ถนนเส้นบาด้วยใช่โฮลิเห็นถนนเส้นที่เราบาด้วยเมื่อกี้อันนี้เรากำลังไปทางไหนกันครับแคบใช่เมื่อกี้โฮลิเห็นถนนมีหลุมข้างหน้าเส้นที่เราบานจากทางนี้ดีต้อนรับสู่ยอดเขา2แผ่นดินประดับอันนี้คือทางขึ้นบอกไม่อนุญาตให้นำอาหารและเครื่องดื่มขึ้นว่าอันนี้คือทางขึ้นนี่ครับต้องขึ้นไหมนี่ครับมีที่ไหนที่ถ้าเด็ดไปมาโดน2แผ่นดินต้องเดินขึ้นเขาไม่เสียวไหมป่ะแม่ไม่เสียวเหรอไม่ไปแม่เขาอันนั้นคือไปตรงไปอ่ะใช่ตรงไปจุดชมวิวเราต้องตรงไปก่อนป่ะตรงไปไปกันแม่ขายให้กิ๋วแม่ให้โพลิกิ๋วครับแม่ก็ซื้อให้เลยใช่ไหมใช่แม่ครับแม่จ่ายตังค์ให้ใช่ไหมได้หรือเปล่าได้แม่ก็จ่ายตังค์ให้ยินแล้วเพราะค่าข้าวใช่ไหมใช่ไม่ใช่ค่าขนมสักหน่อยแม่ก็จ่ายตังค์ให้ได้ใช่ไหมใช่หนูก็ขอแม่ก็แม่ก็ได้รับให้ใช่ไหมใช่ไหมใช่เดินไปถึง100เมตรเลยแค่นี้แม่ก็หอบแล้วแม่โทรีเดินแค่แม่โทรีแค่ลงรถโทรีก็หอบแล้วเหรอใช่เร็วอะโทรีค่ะแม่โทรีฝูงไหมคะแม่ครับมีคนหนึ่งนะเจ้าหน้าที่เขาดั้งรถไฟติดด้วยนะแม่เหรอใช่เขาก็ตอบไปด้วย5แยกก็เท้าขวดทีม24เงียบอ่ะมากับ2คนด้วยมันเป็นก้อนหินลูกเดินมาเลยเนี่ยค่ะถ้ามันไม่ได้เป็นเนินล่ะโอ้โหดีใจจังที่ได้ปีนภูเขาสูงสูงอ่ะอุ้ยจะเห็นหมอกแล้วหมอกอะไรฮะหมอกอะไรนู่นไงขาวๆแม่เหนื่อยไม่มีนักท่องเที่ยวเลยมีดูข้างหลังดิเดินนะเดินมาไกลมากแล้วอะไรนะแค่หมอกคืออะไรหมอกก็คืออ่ะเดี๋ยวไปดูกันว่าหมอกคืออะไรโอเคผมไม่รู้จักหมอกชมวิวกันดิแล้วถ้าตรงไปทางนี้จะไปไหนเนี่ยไม่รู้เหมือนกันโลลองไหมไปทางนี้ก่อนน่าจะนะโลน่าจะแม่พูดแม่รู้อ่ะแม่ก็ไม่รู้เพิ่งมาครั้งแรกเหมือนกันทำไมแม่พูดได้ไงว่ามีขายแม่อ่านจากรีวิวเหรอใช่ไปดูรีไม่รู้อ่ะเหรอไปดูรีอ่านหนังสือไม่ออกหมอกเต็มเลยหมอกเต็มเลยนู่นเราเดินกันขึ้นมาข้างล่างนู่นน่ะเมืองประดังเบซาได้ต้นเลยนะอ๋อต้นกินกางเกงใช่เหรอใช่ใช่นี่ไงเนี่ยอุ้ยมาจะถึงแล้วนู่นไงข้างหน้าฮะอีก2โค้ง
เย้เราก็ถึงแล้วค่ะนี่เลยค่ะยอดเขา2แผ่นดินประดังเบซาค่ะวันนี้ไม่มีนักท่องเที่ยวเลยค่ะอยู่กับน้องโทลิ2คนก็จะเงาเหงาและวังเวงนิดนึงนะคะจริงๆแล้วที่นี่คือจะมีแบบว่านักท่องเที่ยวขึ้นทุกวันค่ะแต่วันนี้น่าจะฝนตกด้วยมั้งคะแล้วก็ร้านอาหารก็ปิดด้วยอดกินตามเคยค่ะอุตส่าห์หิ้วท้องขึ้นมากินกันข้างบนเดี๋ยวเราไปชมวิวกันรอบๆเลยนะคะว่าบนยอดเขา2แผ่นดินเนี่ยวิวดีขนาดไหนมองเห็นเมืองประดังเบซาด้วยค่ะนี่ก็เป็นจุดอะไรนะเช็คอินค่ะเช็คอินถ่ายรูปเลยนะคะว่าเรามาถึงแล้วยอดเขา2แผ่นดินเราก็จะมีมุมต่างๆนะคะให้เลือกนั่งถ่ายรูปได้ค่ะบรรยากาศดีค่ะแต่เช้าเลยตอนนี้เวลาแค่7นาฬิกาเองนะคะค่ะถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกด Subscribe กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้แม่จอยกับน้องเทอริด้วยนะคะวันนี้ขอตัวก่อนค่ะบ๊ายบาย